ครับผมซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับยามาฮ่าสปาร์ค X นะครับ 110cc คาร์บูเรเตอร์เรานี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นตัวเดียวกันกับสปาร์ค R สปาร์ค Z X1 นะครับ 110cc นะครับปัญหาของรถคันนี้นะครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเบื้องต้นก็คือสตาร์ทติดนะครับติดยากเดินเบาไม่ได้นะครับสาเหตุจะเป็นที่อะไรแก้ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นเรามาฟังเสียงกันก่อนนะครับว่ารถเสียงรถเป็นยังไงอาการเครื่องเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆรถคันนี้ช่วงเช้านะครับมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับบอกว่ารถไม่มีแรงไม่มีกำลังนะครับเพื่อนๆผมก็เลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีแม้แต่หยดเดียวนะครับแต่เพื่อนๆฟังจากเสียงแล้วรถเดินเบาไม่ได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้รถเดินเบาไม่ได้ใช่ไหมนะครับอยากให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับซึ่งมีการไปซ่อมมาจากร้านอื่นก่อนหน้านี้นะครับไม่รู้ซ่อมอีท่าไหนถึงทํามาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเรามาดูเลยนะครับเพื่อนๆไปซ่อมมาจากที่อื่นนะครับเห็นไหมสังเกตจากเข็มขัดรัดยางปากคาบูหรือว่ายางท่อไอดีนะครับเพิ่งไปทำมานะครับนี่นะครับมีการต่อสายนะครับสายแวคคัมนะครับสายแวคคัมกับสายระบายที่คาบูเลเตอร์นะครับต่อสายผิดเสียบผิดนะครับถ้ามีการต่อผิดแบบนี้นะครับเพื่อนๆพังแน่นอนนะครับนี่นะครับสายที่อยู่คาร์บูเรเตอร์นะครับเป็นสายหายใจนะครับเป็นรูหายใจรูระบายอากาศนะครับถ้ารูตัวนี้ตันน้ำมันจะไม่ลงไปที่คาร์บูเรเตอร์นะครับน้ำมันจะไม่ลงไปที่ห้องลูกลอยนะครับสายที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้เป็นสายหายใจของคาร์บูเรเตอร์นะครับนี่นะครับผมจะต่อไว้แบบนี้นะครับถ้าต่อปกตินะครับจะต่อแบบนี้นะครับส่วนสายที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นสายแวคคัมของระบบบำบัดไอเสียซึ่งจะต่อเข้ากับคอลีดหรือว่าท่อไอดีที่ต่อเข้ากับฝาสูบนะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นสายแวคคัมนะครับนี่นะครับถ้าต่อถูกต้องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อกี้ไม่รู้ไปต่อมาจากร้านไหนนะครับต่อมามั่วนะครับต่อมามั่วต่อมาผิดนะครับลูกค้าก็บอกว่าเพิ่งไปซ่อมมานะครับนี่แหละนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องพังได้นะครับเพราะสายแวคคัมตัวนี้นะครับเพื่อนๆนี่อีกปัญหาหนึ่งไปซ่อมคาบูมานะครับแต่ทำไมไม่เปลี่ยนนะครับน็อตขาดคานะครับบูทโช๊คขาดคานะครับเนี่ยสงสัยจะเอาออกไม่ได้นะครับบูทโช๊คบูทลูกโช๊คนะครับน็อตปิดลูกโช๊คนี่แหละนะครับขาดคานะครับสงสัยเอาออกไม่ได้เอาออกไม่เป็นนะครับก็เลยปล่อยมาแบบนี้นะครับเอ้าย้อนกลับมาที่สายแวคคัมสักนิดนึงนะครับสายแวคคัมถ้าเราต่อผิดนะครับสายแวคคัมตัวที่ต่อเข้ากับคอลีดนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ใส่นะครับเครื่องจะดูดฝุ่นละอองนะครับผ่านรูนี้นะครับเข้าไปทําความเสียหายให้กับเครื่องยนต์โดยตรงนะครับเพื่อนครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทําการต่อสายแวคคัมให้ถูกต้องนะครับหลังจากที่เราทําการต่อเสร็จสับเรียบร้อยเราก็มาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเพื่อนๆตอนนี้อาจจะมีเสียงก๊อกก๊อกแก๊กในเครื่องบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อเช้ามาปล่อยน้ำมันเครื่องไม่ออกแม้แต่หยดเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับจากกรณีนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่มีแม้แต่หยดเดียวแล้วก็เติมเข้าไปจากนั้นรถก็จะเป็นรถขายหมูปิ้งโดยอัตโนมัตินะครับควันขโมงโฉงเฉงอะไรทีเดียวนะครับเอาหลังจากที่เราทําการนะครับหลังจากที่ทําการต่อสายแวคคัมให้ถูกแล้วนะครับนี่เพื่อนๆจะเห็นแค่สปริงนะครับบูลูโช๊คยังไม่ได้ใส่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราต่อสายแวคคัมเป็นที่เสร็จสรรพเรียบร้อยเราก็มาทําการจูนอากาศนะครับเพื่อนๆนะครับจูนอากาศก่อนนะครับว่ารอบเดินเบาจะเดินเบาได้ไหมนะครับเพื่อนๆนะครับโดยการปรับตั้งสกรูเร่งนะครับสกรูเร่งเข้าไปก่อนสกรูปรับรอบเดินเบานะครับปรับเข้าไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็มาขันสกรูอากาศเข้าไปจนสุดนะครับรอบเครื่องจะต่ำลงแล้วก็ค่อยคลายออกมานะครับจนกว่าจะได้รอบเครื่องสูงสุดหลังจากนั้นก็ทําการปรับลงมาที่รอบเดินเบานะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสําหรับเทคนิคการจูนอากาศง่ายๆเองนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจาก
ที่เราทำการจูนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านะครับรถเดินเบาได้ปกติแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับไปทำเครื่องไปทำมาจากที่ไหนไม่รู้นะครับน็อตคอท่อก็ไม่ใส่ให้นะครับเพื่อนๆโอ้ตายตายตายนะครับนี่นะครับถ้าเราต่อถูกต้องจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับสายแวกค่ำจะไปเข้าตัวบำบัดไอเสียนะครับไปที่กล่อง AIS นะครับก็คือกล่องตัวควบคุมการจ่ายการเติมอากาศเข้าไปในถ้อยเสียนั่นเองนะครับเพื่อนๆสายแวกค่ำนะครับส่วนสายที่คาร์บูเรเตอร์ก็ต้องปล่อยลอยไว้นะครับจริงๆเขาก็ไม่ได้เอาสอดเข้าไปในเสื้อกรองอากาศหรอกนะครับแต่เขาไปตัดสายมาสายสั้นผมก็เลยสอดเข้าไปในกรองอากาศนะครับเอานะครับย้อนกลับมาอีกรอบนึงอันนี้เขาต่อมาตั้งแต่แรกนะครับเขาต่อมาลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมสายที่คาร์บูเรเตอร์เขาก็ปล่อยลอยไว้นะครับส่วนสายแวกค่ำที่คอลีดนะครับหรือว่าที่ท่อไอดีจะเข้าฝาสูบนะครับสายสีดำตัวบนนะครับเนี่ยเขาก็ไปปล่อยลอยไว้นะครับสายนี้แหละทำให้เครื่องพังนะครับเพื่อนๆนะครับทำให้เครื่องพังเพราะว่าเครื่องจะดูดฝุ่นละอองนะครับเข้าไปทำความเสียหายนับตั้งแต่วาล์วนี่แหละเป็นต้นไปนะครับวาล์วเสื้อลูกแหวนนะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นตัวสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเวลาต่อก็อย่าต่อผิดก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะย้ำให้อีกรอบนึงนะครับว่าต่อถูกจะเป็นยังไงนะครับต่อสายตัวไหนเข้าตรงไหนเอาแบบถูกต้องเลยนะครับให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดๆอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆตามนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับสายแวกค่ำคาบูนะครับว่าไม่ใช่สายระบายที่คาบูก็ปล่อยลอยไว้นะครับเพื่อนๆนะครับส่วนสายแวกค่ำนะครับสายแวกค่ำก็ต่อเข้ากับคอลีดนะครับเพื่อนๆสายแวกค่ำทั้งสองสายนี้สามารถสลับรูกันเข้าได้นะครับเพราะว่าตัวนึงเป็นแวกค่ำตัวหนึ่งเป็นแว็กค่ำของก๊อกน้ำมันตัวหนึ่งเป็นสายแว็กค่ำของระบบบำบัดไอเสียนะครับสองสายนี้สามารถสลับได้นะครับว่าสายไหนอยู่ล่างสายไหนอยู่บนนะครับไม่ผิดนะครับเอานะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมก็ฝากด้วยเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผมฝากอีกหนึ่งช่องนะครับเพื่อนๆช่องนะครับYouTube หัดทำเกษตรยามว่างนะครับเพื่อนๆก็เป็นช่อง YouTube อีกหนึ่งช่องของผมเองนะครับก็นะครับเป็นสายงานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรนะครับอาจจะมีในส่วนของการซ่อมนะครับอุปกรณ์ทางการเกษตรไปลงในช่องนั้นด้วยนะครับเพื่อนๆก็ช่องหัดทำเกษตรยามว่างนะครับนี่นะครับสายแวกค่ำนะครับนี่แหละนะครับที่ผมชี้นะครับเขาต่อลอยมานะครับเขาต่อลอยมาโดยไม่อุดปลายสายเลยนะครับก็เลยมีผลทำให้นะครับเครื่องยนต์หลวมเพราะว่าดูดอากาศที่มีฝุ่นละอองนะครับที่มีเม็ดดินเม็ดทรายเข้าไปทางท่อนี้นะครับไปสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์นะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับ